วันนี้การแถลงที่เกี่ยวข้องกับคดีของคุณแตงโมจะมี3ส่วนด้วยกันนะฮะส่วนแรกคือส่วนของตำรวจนะครับประมาณชั่วโมงเสร็จเสร็จแล้วเป็นการแถลงเปิดใจของคุณแม่และทนายเดชาและส่วนที่3คือการแถลงของอัยการในส่วนที่2ที่มีการแถลงเปิดใจเนี่ยครับวันนี้ทนายเดชากับคุณแม่ก็ตอบคำถามสื่อหลายๆคำถามคุณแม่บอกว่ายัง move on จากเรื่องของลูกสาวไม่ได้เลยแล้ววันนี้บางช่วงบางจังหวะคุณแม่บอกขอถอดแมสนะเพราะว่าคุยไม่ถนัดคุณแม่พนิดาศิรยุทธโยธินครับได้มีการเปิดใจหลังจากที่ฟังการแถลงจากตำรวจเสร็จสิ้นเรียบร้อยถามว่าคุณแม่พอใจไหมสำหรับการแจ้งข้อหา6คนที่เกี่ยวข้องคุณแม่บอกว่าเบื้องต้นก็พอใจนะแต่คิดว่าจริงๆน่าจะมีข้อหามากกว่านี้หรือเปล่าเอาล่ะเดี๋ยวคงต้องรออัยการตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าที่ผ่านมาตำรวจก็คงพยายามทำหน้าที่เต็มที่แต่ในเงื่อนไขข้อเวลาที่จำกัดแม่ยังไม่ได้มีโอกาสสอบถามรายละเอียดในข้อสงสัยหลายๆเรื่องเช่นคนบนเรือเนี่ยถึงขั้นเมาไม้ไม่ได้สติกันเลยใช่ไหมกินไวน์ไป8ขวดเนี่ยอันเนี้ยมันเป็นประเด็นหรือเปล่าซึ่งในช่วงท้ายของการแถลงของตำรวจเนี่ยผู้การภาคหนึ่งท่านตอบแล้วนะฮะว่าคนบนเรือทั้งหมดเนี่ยก็คือเมากันหมดอันเนี้ยตำรวจตอบเบื้องต้นเอาทีนี้นักข่าวถามต่อคุณแม่ได้คุยกับคุณปอคุณโรเบิร์ตบ้างหรือเปล่าคุณแม่บอกว่าไม่ได้คุยมานานนับสัปดาห์แล้วครั้งล่าสุดที่คุยอ่ะสัปดาห์ก่อนก็เพิ่งจะถามว่าเออเป็นยังไงเรื่องคดงคดีเนี่ยถามปอฮะคุณแม่บอกถามปอเขาตอบว่าคุกสิครับแม่แม่เลยบอกว่าสงสัยเขาคงจะเตรียมเผื่อใจแล้วมั้งเพราะว่าอาจจะถูกแจ้งข้อหาแล้วก็อาจจะมีโทษหนักอะไรแบบเนี้ยอ้าวถามต่อไปคุณแม่แล้วไอ้เรื่องของตัวเลขค่าเสียหายค่าชดใช้อะไรต่างๆเนี่ยตกลงแล้วคุณแม่เอายังไงต่อคุณแม่ก็อธิบายว่าไอ้เรื่อง30ล้านที่เคยไปพูดในรายการสัมภาษณ์ของคุณหนุ่มกรรชัยก่อนหน้านั้นเป็นตัวเลขสมมุติยังไม่ได้มีการคิดเรื่องค่าสินไหมทดแทนเดี๋ยวต้องคุยกันต่อในชั้นศาลก่อนให้ทางคดีเนี่ยจบเสร็จสิ้นก่อนแต่แม่มีแต่ครับมันมีข้อพิรุธหลายอย่างที่เกิดขึ้นตอนนี้แม่ยังคาใจและสงสัยหลายเรื่องเป็นไปได้ว่าอาจจะต้องเพิ่มราคามากกว่านี้หรือเปล่าทนายเดชาบอกเลยว่าลองเทียบกับเคสคุณหมอกระต่ายนั่นน่ะฟ้องเรียกร้องค่าเสียหาย140กว่าล้านฟังคุณแม่เปิดใจฮะข่าวเนี่ยมันก็มีกระแสอะไรที่มันเพิ่มขึ้นมาให้เราแบบข้องใจเยอะก็เลยเดี๋ยวต้องอาจจะเพิ่มราคาก็ได้อยู่ที่คุณแม่ค่ะอยู่ที่แม่เป็นคนเสนอไม่เคยคุยกันเรื่องนี้เลยยังไม่คุยคือยังไม่ถึงขั้นนั้นนะได้รับเวรกรรมกันทุกคนค่ะที่เหลืออยู่นะมีความผิดทุกคนแต่จะมากจะน้อยแค่นั้นเองคุณแม่ตังโมยังบอกด้วยนะคะบอกว่าเตรียมฟ้องร้องบุคคลที่เข้าไปด่าทอตัวเองในแอป VSing ด้วยถ้อยคำหยาบคายตอนนี้มีมากกว่า10รายค่ะส่วนเรื่องที่สำนักข่าวแห่งหนึ่งเขียนข่าวสร้างความขัดแย้งระหว่างคุณแม่กับเบิร์ตแฟนแตงโมแม่ยืนยันบอกว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องไม่จริงตนไม่เคยพูดตนไม่ได้เจอเบิร์ตเลยตั้งแต่แตงโมเสียอยากเจอคนที่เขียนข่าวนี้อยากถามว่าทำไมไม่มีจรรยาบรรณเลยแล้วก็วอนสื่อว่าให้ช่วยตามล่าคนเขียนข่าวนี้ได้ไหมเพราะว่าทำให้เสียหายคุณแม่บอกว่าอยากให้คนที่เขียนข่าวนี้ไปกระโดดน้ำตายคุณแม่แตงโมบอกด้วยนะคะว่ารู้สึกเหนื่อยยังคิดถึงลูกสาวและยังร้องไห้ทุกวันวันนี้ก็ยังชวนมาฟังแถลงข่าวด้วยคุณแม่บอกว่าเชื่อว่าแตงโมเนี่ยฟังอยู่คุณแม่ทำทุกอย่างให้แตงโมแล้วผลสุดท้ายเวรกรรมจะตามทันคนที่ทำร้ายลูกส่วนตัวยังเครียดหลับไม่เต็มอิ่มสักวันต้องกินยานอนหลับทุกคืนภายในเดือนพฤษภาคมจะเตรียมจัดงานพิธีชาปนกิจศพให้ลูกสาวเพราะแตงโมมักชอบมาบ่นว่าหนาวมากโดยตอนนี้อยู่ระหว่างทาสีลงศพค่ะครับไปด้านทนายเดชาบ้างกันละกันนะฮะทนายเดชากิติวิทยานันท์ครับก็ระบุบอกว่าตัวเองไม่สงสัยอะไรแล้วเพียงแต่ก็ยังมีเพียงเรื่องจุดตกเรือแล้วก็การปัสสาวะของคุณแตงโมฮะว่าเกิดขึ้นจริงหรือเปล่าแต่หลังจากคุยกับตำรวจแล้วก็เห็นหลักฐานทั้ง GPS วงจรปิดผลของบาดแผลแสงเงาการให้การของแซนนั้นทุกอย่างสอดคล้องต้องกันนะฮะยืนยันว่าหลังจากนี้นั้นเตรียมฟ้องกลับคนที่เข้ามาด่าตนแล้วก็คุณแม่โดยเฉพาะขาประจำที่ออกมาให้ข่าวว่าเป็นคดีฆาตกรรมรวมทั้งคนที่ออกมาด่าตนด้วยว่าเป็นทนายขยะครับที่พูดว่ามีพยานหลักฐานใหม่ก็ต้องเอามาหักล้างกับกล้องวงจรปิดหักล้างกับ GPS หักล้างกับแชทอะไรต่างๆนะอย่างวันนี้เราเห็นไหมกุนซือนี่เห็นนะชัดไหมกุนซือนะชัดเลยมีการสั่งให้มาหาตำรวจช้าๆเลื่อนนัดไปแอลกอฮอล์จะได้ออกจากตัวนะชัดเจนเพราะนั้นใครที่บอกมีหลักฐานใหม่ต้องเอามาโชว์ถ้าไม่มีก็ควรจะหยุดเลิกหิวแสงไป
คนที่เนี่ยก็ถือว่าจบไหมคดีแตงโมก็ต้องถือว่าจบตามกระบวนการที่จะทำชั้นต้นครับผมขั้นกลางก็คือชั้นอัยการแล้วก็ไปสู่ศาลนะฮะตามกันต่อครับ